ค่ะสวัสดีค่ะจากบ้านสวนอุ่นใจนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำสมุนไพรตัวหนึ่งซึ่งเป็นสมุนไพรโบราณหายากนะคะก็คือเจ้าเนียมหอมนะคะเนียมหอมเนี่ยชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่ามันเป็นพืชตระกูลเนียมแต่ว่ามีกลิ่นหอมนะคะก็คือโดยส่วนที่เป็นมีความหอมเนี่ยก็คือส่วนที่เป็นใบของเขานะคะใบเนี่ยก็คือเนี่ยนะคะเด็ดมาแล้วลองขยี้นะคะแล้วก็ดมเนี่ยค่ะคือกลิ่นจะค่อนข้างคล้ายๆกับกลิ่นของใบเตยแต่มีความหอมที่ค่อนข้างจะลึกกว่านะคะตัวนี้ก็คือสมัยโบราณเนี่ยก็คือเขานิยมเนี่ยเอาไปใช้ เป็นส่วนผสมของพวกเครื่องหอมต่างๆนะคะก็คือจะขาดตัวเนียมเนี่ยไม่ได้เลยหรือจะไปผสมแบบพวกยาสระผมครีมอาบน้ำก็ได้เป็นของสมุนไพรอะนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็คือเราสามารถที่จะเอามันเนี่ยไปผสมในพวกอาหารก็ได้เพิ่มกลิ่นหอมนะคะซึ่งเนียมเนี่ยค่อนข้างหายากแล้วปัจจุบันก็อยากจะให้อนุรักษ์รักษากันเอาไว้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยจะมาสอนวิธีการชำเนียมนะคะค่ะแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย